ครับสวัสดีครับสมาชิกบริษัทเจริญโอสถอินเตอร์เนชั่นแนลเน็ตเวิร์ควันนี้ผมพาท่านนะครับเข้ามาสู่การใช้ปุ๋ยเจริญอินทรีย์พันธุ์นะครับกับสวนทุเรียนเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์นะครับผู้ที่นำปุ๋ยเจริญอินทรีย์พันธุ์มาใช้นะครับกับสวนทุเรียนขอเรียนถามคุณพี่สมชายนะครับคุณพี่สมชายคุณพี่สมชายนี่ก็ได้ไปเยี่ยมชมโรงงานปุ๋ยเจริญอินทรีย์พันธุ์แล้วด้วยใช่ไหมครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่27นะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมมารู้สึกเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกว่าชัดเจนในสิ่งที่ว่าโรงงานผลิตให้ตอบรับที่ว่าสิ่งที่โรงงานไม่ปิดบังโรงงานไม่ปิดบังเปิดเผยนะครับเปิดเผยข้อมูลให้ดูเครื่องจักรในการผลิตทุกอย่างนะครับข้อมูลการผลิตข้อมูลการผลิตต่างๆนะครับพูดง่ายๆสรุปก็คือว่าไปชมแล้วเกิดความมั่นใจเกิดความมั่นใจเกิดความมั่นใจในส่วนผสมของออกมาเป็นปุ๋ยเจริญพันธุ์ออกมาเป็นปุ๋ยเจริญอินทรีย์พันธุ์นะครับกระสอบนี้นะครับและคุณพี่สมชายก็มาแนะนำให้เพื่อนนะครับและญาติที่ต้องใช้นะครับที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยอำเภออะไรครับพี่อำเภอทุ่งตะโกครับผมอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรครับอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้วันที่2มกราคมปี2552นะครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมสวนของคุณพี่อะไรนะครับคุณพี่สมพรคุณพี่สมพรนะครับคุณพี่สมพรคนไหนนะฮะคุณพี่สมพรคนนี้นะครับโอเคนะยิ้มหน่อยฮะเจ้าของสวนไม่ค่อยยิ้มเลยนะครับและที่สำคัญนะครับเอาปุ๋ยเจริญอินทรีย์พันธุ์ของเรามาใช้นะครับผมถามก่อนว่าเอามาใช้อัตราในการใช้ต่อต้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับพี่3 กิโลนะครับมองกล้องเลยฮะอัตราในการใช้ต่อต้นทุเรียนก็คือ3กิโลกรัมต่อ1ต้นใส่2ครั้งนะใส่2ครั้งนะครับก็คือ3กิโลกรัมต่อต้นใส่2ครั้งนะครับบนพื้นที่กี่ไร่ครับเนี่ยของคุณพี่แปลงนี้เท่าไหร่แปลงนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะลักบ่อละ7ไร่ประมาณ7ไร่นะครับผมสรุปให้ได้ว่าประมาณ7ไร่นะครับเอามาใส่ประมาณ2กิโลกรัมต่อต้นนะครับพอใส่ไปแล้วรู้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับพี่ลูกก็โตขึ้นลูกก็โตขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บภาพแล้วก็ตัดเข้าไปตรงที่เราไปถ่ายทำให้ดูนะครับว่าผลใหญ่ขนาดไหนนะครับผลใหญ่แล้วก็มีอะไรบ้างครับพี่ที่เปลี่ยนแปลงผลใหญ่ขึ้นพลูมันจะเป่งพลูมันจะเป่งนะครับถ้าสับคนที่ปลูกทุเรียนเขาจะรู้นะครับพลูมันจะขยายอ่ะพลูมันจะขยายนะครับแล้วก็ใบมันจะดำใบมันจะดำใบจะดำแล้วจะฟื้นแล้วจะฟื้นสดชื่นสดชื่นเหมือนมันได้รับธาตุอาหารแล้วมันก็จะสดชื่นนะครับแล้วก็ผมถามหน่อยปกติไม่ได้ใช้ปุ๋ยเจริญอินทรีย์พันธุ์เนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ใช่ไหมใช่นะครับปุ๋ยเคมีเรามาพูดเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายแล้วกันปุ๋ยเคมีณปัจจุบันนี้กระสอบละที่พี่ใช้กับทุเรียนแปลงนี้พันกว่าบาทประมาณพันเท่าไหร่ครับพันสี่ประมาณ 1,300 บาทถึง 1,400 บาทนะครับใส่อัตราส่วนเท่ากันไหมเท่ากันอัตราส่วนเท่ากันก็คือ2กิโลกรัมต่อต้นนะครับนี่ก็2กิโลกรัมต่อต้นเหมือนกันนี่ราคาเท่าไหร่ครับคุณพี่8ไอตัวนี้เท่าไหร่ฮะกระสอบละ365บาทถ้าใช้50กิโลกรัมก็ประมาณ700กว่าบาทนะครับ700กว่าบาทแล้วก็พูดง่ายๆสำคัญที่ด้านหลังเรานะครับจะเป็นต้นทุเรียนที่คุณพี่เขาบอกว่ามันโซมมากนะครับเอาปุ๋ยเจริญอินทรีย์พันธุ์ไปใส่นะครับ2ครั้งนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันดีนะครับต้นมันก็ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาใส่ครั้งแรกประมาณช่วงใส่ครั้งแรกครึ่งกิโลใส่ครั้งแรกครึ่งกิโลลูกนะครับลูกประมาณครึ่งกิโลลูกได้ประมาณครึ่งกิโลนะครับอีกลูกประมาณ2กิโลอีก1กิโลอีก1ครั้งนะครับลูกก็ประมาณ2กิโลนะครับอยู่ด้านหลังนี้นะครับผลตอบรับออกมาดีมากผลตอบรับออกมาดีมากนะครับและที่สำคัญก็เซฟเงินเราไปได้ก็ประหยัดมากเลยต้นทุนจากใช้เคมีประหยัดไปประหยัดออกไปหลายเท่าไหมครับพี่กว่าครึ่งครึ่งกว่าครึ่งกว่าครึ่งนะครับประหยัดไปกว่าครึ่งนะครับปกติใช้เคมีแล้วปกติใช้ปุ๋ยเนี่ยก็คือมันต้องเป็นสูตรใช่ไหมฮะครับช่วงนี้ต้องใช้สูตรนี้ช่วงนี้ต้องใช้สูตรนี้ครับผมนะครับเห็นไหมฮะแต่ตอนนี้ใช้ปุ๋ยเจริญอินทรีย์พันธุ์อย่างเดียวเป็นสูตรรวมไปได้เลยเป็นสูตรรวมไปได้เลยนะครับให้คุณพี่สมชายสรุปว่าใช้ปุ๋ยเจริญอินทรีย์พันธุ์อย่างเดียวครับนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยสูตรไม่ต้องใช้ปุ๋ยสูตรไปเลยนะครับครับใช้ตัวนี้อย่างเดียวเลยเพราะมันมีธาตุอาหารครบเลยครบเลยแล้วก็มี NPK เรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับเพราะตอนนี้ก็พี่สมชายเขาก็ไปชมโรงงานเองและเกิดความมั่นใจ
นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพทุเรียนกันนะครับแล้วก็เอาตัดต่อเข้าในระบบวิดีโอของเรานะครับแล้วก็ให้สมาชิกเจริญโอสถมั่นใจได้ครับว่าวันนี้เราเอาปุ๋ยเจริญอินทรีย์พันธุ์มาใช้กับสวนทุเรียนนะครับแล้วก็เจ้าของนะครับประทับใจนะครับก็ให้เรามาเก็บภาพวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่สมพรนะครับและพี่สมชายนะครับขอบคุณมากครับผมครับ